ณจิรพรคำประพันธ์รายงานมาจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณจิรพรเชิญค่ะคุณวันวิสาคุณพิมพ์พิมลคะปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะก็คือฝุ่น PM 2.5 ค่ะแต่ปีนี้ก็คาดการว่าเม็ดเงินน่าจะได้ตามเป้าหมายที่ทท.ประเมินไว้ที่ 1,200 ล้านบาทวัดจากอะไรน่าจะวัดจากจุดเล่นน้ำสำคัญสำคัญอย่างวันนี้นะคะเรามาสำรวจกันที่แยกรินธรรมค่ะซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานของเอกชนค่ะแต่ก็พบนะคะว่าผู้คนนักท่องเที่ยวนั้นหลั่งไหลมาตรงแยกรินธรรมเนี่ยคับคั่งอย่างมากเลยนะคะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาพลิกดีขึ้นก่อนจัดงานสงกรานต์เพียง1วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะทำให้ปีนี้เม็ดเงินที่คาดว่าจะสะพัดเข้ามาสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 1,200 ล้านบาทพร้อมกับนักท่องเที่ยวที่ตบเท้าเข้ามาจองโรงแรมเข้ามาพักประมาณ 130,000 คนตามที่ตั้งเป้าไว้คาดการว่าปีนี้น่าจะได้ตามเป้านะคะแม้ว่าเป้าจริงๆจะต้องประเมินวันที่16เมษายนแต่ททแอบเปิดเผยตัวเลขมาแล้วค่ะว่าน่าจะได้เกินเป้าหมายตามที่ตั้งเป้าไว้นอกจากนี้เรายังได้มีโอกาสคุยกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ถามถึงยอดจองโรงแรมที่มันกระเตื้องขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้ายบอกนะคะว่าเป็นยอดที่อยู่ในระดับที่พอใจแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีการประเมินนะคะว่าน่าจะได้มากกว่านี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็บอกว่าน่าจะไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะตัวเลขเม็ดเงินที่สะพัดเพิ่มมากขึ้นนะคะดูจากบริเวณที่แยกรินธรรมตรงจุดศูนย์รวมที่เป็นพื้นที่เอกชนที่เขาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่างที่ห้างสรรพสินค้าเมย่าค่ะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นน้ำจำนวนมากผู้คนหลั่งไหลเยอะมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งคนไทยซึ่งเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่บอกนะคะว่าปีนี้คนเยอะจริงๆแม้ว่าจะเจอกับฝุ่นไปฟังเสียงสะท้อนของชาวจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะเปียกทุกวันฉ่ำทุกวันบอกเลยสุดที่สุดฝุ่นนี้ไม่มีผลต่อเราเลยค่ะเล่นได้สบายมากชาวต่างชาติเยอะมากที่สำคัญคือหน้าตาดีด้วยสงกรานต์เพิ่งมาเล่นปีนี้หลังจากที่ห่างหายมานานว่าปีที่แล้วก็แบบพ่อแม่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านเท่าไหร่จัดเต็มเลยค่ะไปเลย3วันสุดๆชมวันนี้กลับบ้านก็แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่อารมณ์เลยไม่ว่าหรอคะไม่ว่าค่ะเต็มที่สุดสุดนอกจากนี้เรายังไปสำรวจอีกหนึ่งสถานที่เล่นน้ำสำคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นอกจากที่คูเมืองนอกจากพื้นที่เอกชนก็คือเขื่อนแม่พวงอุดมธาราคุณผู้ชมเห็นภาพไหมคะว่านี่คือเขื่อนแม่พวงค่ะแทบแตกเลยนะคะวันนี้ที่ดิฉันไปคนคึกคักอย่างมากเลยประมาณคนนับหมื่นคนวันนี้ที่หลั่งไหลเข้าไปเล่นน้ำในพื้นที่เล่นน้ำที่ทางเขื่อนจัดเตรียมไว้ให้นะคะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้อยู่ใกล้ธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญเป็นพลังจากสังคมออนไลน์ค่ะที่ช่วยกันแห่โพสต์ภาพโปรโมทจึงทำให้คนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปเล่นน้ำมากขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้มีการระบายน้ำเพื่อมาให้ประชาชนเนี่ยทำการเกษตรทำนาตามแต่ว่าปีนี้ประจวบเหมาะสมกับสงกรานต์พอดีก็เลยได้อนุสงเล่นน้ำสงกรานต์กันไปเลยค่ะซึ่งจะมีการเปิดให้เล่นน้ำแบบนี้ไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้นะคะคุณวันวิสาคุณพิมพ์นิมนต์ค่ะหากได้ยินเสียงตึ๊ดๆเนี่ยก็เป็นเสียงเพลงจากดีเจหลายบูธเลยนะคะตรงแยกรินธรรมตรงพื้นที่เอกชนที่เขาจัดเล่นน้ำสงกรานต์กันอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆตรงนี้ภาพด้านหน้าคือถนนห้วยแก้วนะคะโอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นถนนรถวิ่งแล้วนะคะแต่ว่าเป็นถนนคนเดินแทนค่ะผู้คนหลั่งไหลมายังพื้นที่เอกชนจัดงานจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ยังคงจัดยิ่งใหญ่ตามธีมเหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะให้สงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่เป็นสงกรานต์เฟสติวัลระดับโลกซึ่งสื่อต่างชาติก็ต่างรายงานเหมือนกันนะคะว่าปีนี้แม้เชียงใหม่จะเจอกับฝุ่น PM 2.5 ค่ะแต่ก็ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะคนในพื้นที่คนใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางมาให้กำลังใจชาวจังหวัดเชียงใหม่มาท่องเที่ยวกันจำนวนมากค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ก็ชวนย้ำนะคะว่าตรงนี้ยังเล่นน้ำได้จนถึงวันที่16เมษายนนี้ส่วนที่คูเมืองเล่นน้ำวันสุดท้ายคือวันที่15เมษายนนี้ค่ะทั้ง2คนค่ะ